ทางเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงในดีลของชูสคุนเด้ได้แล้วนะครับด้วยค่าตัว50ล้านยูโรตอนนี้นะครับอย่างในสกายสปอร์ตเนี่ยเขาตีว่าผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะตัดสินใจเก็บซาวีเกสเอาไว้กับทีมต่อไปนะครับดีลซาวีเกสอาจจะล่มก็เป็นไปได้นะครับ Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกันเหมือนเดิมนะฮะกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีในยามเช้าแบบนี้ครับในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามดีลของเคิร์ตซูมานะครับชูสคุนเด้รวมไปถึงคิลิยันเอ็มบัปเป้กับเรอัลมาดริดแล้วก็โปรแกรมของฟุตบอล UEFA Champions League คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยฮะ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจรวมไปถึงสิงห์ World of Football ด้วยนะครับก็เริ่มกันที่ดีลของทางเคิร์ตซูมากับชูสคุนเด้ล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับในช่วงเวลาสักประมาณตีสามบ้านเรานะครับก็ทาง Sky Sport เนี่ยเขาตีข่าวบอกว่าทางเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงในดีลของชูสคุนเด้ได้แล้วนะครับด้วยค่าตัว50ล้านยูโรแต่ติดนิดเดียวครับตรงที่เขาบอกว่าตอนนี้เซบีย่ากำลังคิดว่าเฮ้ยจะขอเงินมากกว่า50ล้านยูโรแล้วพยายามมองถึงตัวเลขที่เข้าใกล้กับค่าฉีกสัญญาที่80ล้านยูโรนะครับก็คือยังไม่ยอมไม่ง่ายนะเคี่ยวมากๆสำหรับทางเซบีย่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางมาก้าสื่อในสเปนเนี่ยเขาก็บอกว่าเซบีย่ามันจะไฟเขียวให้ชูสคุนเด้ย้ายออกจากทีมได้แล้วถ้าได้ข้อเสนอจากเชลซีที่70ล้านยูโรซึ่งข่าวจากมาก้ากับ Sky Sport เนี่ยมองคล้ายกันตรงที่ว่าไอ้50ล้านที่เชลซียื่นไปเนี่ยเขายังไม่พอใจนะครับต้องการค่าตัวที่มันใกล้กับค่าฉีกสัญญาที่80เพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์ในมุมของผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าค่าตัวของชูสคุนเด้เนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70ล้านยูโรนะครับดีลถึงจะเกิดขึ้นได้ส่วนเรื่องของการตกลงสัญญาส่วนตัวเนี่ยเรานำเสนอข่าวกันแทบจะเกือบทุกวันนะครับว่าชูสคุนเด้ยอมรับข้อเสนอสัญญาส่วนตัวเชลซีตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในดีลของชูสคุนเด้ติดเรื่องค่าตัวอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีข่าวดีเพิ่มเติมออกมาอีกนิดนึงครับสื่อท้องถิ่นในเซบีย่าเองเนี่ยเขาก็รายงานบอกว่าทางชูสคุนเด้เนี่ยเขาปฏิเสธที่จะเดินทางไปกับทีมนะฮะเพื่อที่จะลงเล่นในเกมลาลิก้าสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับเอลเช่ขณะเดียวกันครับทางชูสคุนเด้เขาก็บอกว่าคือเขาหวังว่าทีมอ่ะจะปล่อยตัวเขาอ่ะให้ย้ายไปอยู่กับเชลซีตอนนี้เอาละฮะเริ่มออกอาการงอแงคือมันต้องออกอาการเพราะว่าอะไรฮะเพราะตลาดซื้อขายเนี่ยมันจะปิดในวันที่31สิงหาคมนี้แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นคือต้องออกลูกไม้เด็ดแล้วฮะสำหรับชูซุนเด้เพราะฉะนั้นดีลตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับติดเรื่องของค่าตัวอย่างเดียวซึ่งนะครับสื่อในสเปนในเซบีย่าก็ถึงขั้นมีรายงานนะฮะแต่นี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเขาบอกว่าถึงขั้นชูซุนเด้เนี่ยเตรียมออกเดินทางจากเซบีย่าด้วยเครื่องบินเจ็ตนะครับเพื่อที่จะมาร่วมทีมเชลซีนะครับก็ไม่รู้ว่าข่าวตรงนี้เนี่ยยังไม่เห็นภาพนะครับว่าแกบินมาด้วยเจ็ตแบบไหนฮะจะเป็นเจ็ตเคเจ็ตโดเจ็ตเป็ดผมไม่แน่ใจว่าเจ็ตแบบไหนนะฮะอันนี้ขำๆนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ส่วนทาง go.com เนี่ยก็มองข่าวคล้ายๆกับทางด้านของสื่อในสเปนเลยนะทางลิซ่าคินเซล่าเขารายงานว่าชูซุนเด้ไม่มีชื่อแน่ๆครับในเกมที่เซบีย่าจะเจอกับเอลเช่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะที่ทางฝั่งของ Sky Sport อ่ะเขาขยายเพิ่มเติมอันนี้เสียวๆมากเลยข่าวเนี้ย เขาบอกว่าเชลซีอ่ะอาจจะไม่ยินดีที่จะปล่อยเคอร์ซูมาไปร่วมทีมเวสต์แฮมถ้าเขาพลาดชูสคุนเด้ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อย่างที่เราคาดกันจริงๆครับคือในดีลของคุนเด้กับซูมาเนี่ยคือซูมาต้องไปก่อนครับคุนเด้ถึงจะมาได้ทีเนี้ยพอพูดถึงคุนเด้เสร็จนะครับมาพูดถึงซูมาดีกว่าว่าอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงนะฮะข่าวในเรื่องของเคิร์ซูมาเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ตรงนี้ครับคือหลายสื่อเขาตีว่าซูมาเนี่ยผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าใน EXWHU ก็คือ West Ham United Employee เนี่ยเขาพูดในอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันฮะเขาบอกว่าตอนนี้สโมสรและกุนซือผู้จัดการทีมเนี่ยต้องตัดสินใจกับความเสี่ยงของการใช้เงินจำนวนมากกับผู้เล่นที่มีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บมาสักพักความหมายก็คืออย่าลืมนะฮะซูมามีปัญหาที่เข่าแล้วก่อนหน้านี้เดลี่มิลเลอร์เคยเรียกว่าก่อนหน้าที่จะมีข่าวเรื่องของซูมา
ตกลงเรื่องการตรวจร่างกายผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีข่าวถึงขั้นว่าปัญหาที่ซูมาเจอตอนนี้คือเรื่องของหัวเข่าที่เขาเคยเจ็บพักเป็นปีจำได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็มองว่าขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วผมก็พยายามตามข่าวจนถึงเกือบเช้าเลยอันนี้ยอมรับว่าดีลของซูมากับคุณเด้นี่ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วฮะที่มันออนมันออฟโอ้โหโคตรทรมานนะครับดูเหมือนว่านะฮะตอนนี้นะครับอย่างในสกายสปอร์ตเนี่ยเขาตีว่าผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแต่ทางเวสต์แฮมก็บอกว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายนะครับของเคิร์ซูมากับปัญหาที่หัวเข่านะครับแต่สกายสปอร์ตนี่เขาตีแล้วนะว่าผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูแล้วคงไม่น่าเกิดปัญหาอะไรมั้งอาจบางทีอย่างที่ผมบอกไปอาจจะกังวลตรงที่มันคงมีปัญหาบาดเจ็บนิดหน่อยแต่เขาคงมองว่าเฮ้ยมันยังโอเคไม่ได้ถึงกับมันแย่จนเกินไปนะครับแต่ว่าในพอดแคสต์ของทางเวสต์แฮมเนี่ยเขาบอกว่าเสียวเหมือนกันกับการเสี่ยงของเคิร์ซูมานะครับอ่ะก็ดูแล้วไม่น่าพลิกครับเพราะอย่าลืมว่าเขาจ่ายเงินมหาศาลนะฮะ25ล้านปอนด์ประมาณ30ล้านยูโรกับดีลตรงนี้เขาก็คงกลัวเรื่องของปัญหาของหัวเข่านะครับแต่คิดว่าแหมด้วยช่วงเวลาที่มันบีบแล้วก็ปัญหาในแนวรับของเวสต์แฮมเนี่ยผมเคยเรียกว่าบรรยายในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลที่ชนะได้ก็จริงแต่โอ้โหวันนั้นเครกดอสันกับออกบอลหน้านี่บอกเลยฮะถ้าซูมาไปครับตัวจริงแน่นอนนะครับอ่ะก็ติดตามไปครับในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแต่น่าจะพรุ่งนี้แหละน่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นเพราะชูสกุนเด้เริ่มออกลูกแนวงอแงซะแล้วนะครับส่วนข่าวในสเปนที่ถือว่าน่าสนใจครับจากมุนโดเดปอร์ติโวเนี่ยผมยกเรื่องนี้มาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มันพลิกเหมือนกันนะครับแหมพลิกพอๆกับดีลของโรนัลโดเลยก็คือเรื่องของทางซาอูยิเกสครับสื่อในสเปนเนี่ยไปตีเรื่องของซาอูยิเกสแต่ว่าฟาบิโซโรมาโน่ยังไม่ได้พูดถึงดีลของซาอูยิเกสนะครับเขายังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฟังหูไว้หูดีที่สุดนะครับเพราะว่าทางโรมาโน่เนี่ยนอกจากแกอัปเดตเรื่องของคริสเตียโน่โรนัลด้นะครับเรื่องของไอ้เจ้าปาปซาที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์แล้วก็เรื่องของเอดิสันคาวานี่เนี่ยแกยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับมันมีข่าวแบบนี้ครับสื่อในสเปนเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูครับเขาบอกว่าซาอูยิเกสเนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นของแอตเลติโกมาดริดต่อไปในฤดูกาลนี้เอเย่นของนักเตะไม่ได้คาดหวังข้อเสนอในนาทีสุดท้ายของเชลซีและทีมแอตเลติโกมาดริดเนี่ยมองว่าการย้ายทีมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงอาจจะตัดสินใจเก็บซาอูยิเกสเอาไว้กับทีมต่อไปนะครับดีลซาอูยิเกสอาจจะล่มก็เป็นไปได้นะครับผมก็จริงๆพูดตรงนะเอะใจตั้งแต่ตอนเชลซีเมื่อวานนี้จะได้ไหมฮะที่บอกว่าเชลซีไปใส่เรื่องของออปชั่นที่จะไม่ซื้อขาดเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนซาอูยิเกสคงอาจจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าหรือว่าแอตเลติโกก็คงมองเฮ้ยกูเสียเปรียบเหมือนยืมไปใช้แล้วก็จ่ายแค่ค่ายืมแล้วดูทรงแล้วเองรอดีแคนไรส์อันนี้ผมคิดไปเองนะคิดในมุมวิเคราะห์นะครับก็เป็นไปได้แล้วก็ข่าวบอกว่าหากซาอูยิเกสจะย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดอันนี้เป็นมุนโดเดปอร์ติโวที่เสริมเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเขาจะย้ายนะครับเขาบอกว่ามันต้องเป็นข้อเสนอที่มันทำให้รู้สึกว่าชนะใจเขาได้เอาไม่แปลกนะครับเพราะเขาอยู่กับทีมตั้งแต่อายุ10กว่าขวบนะครับเขารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเขาจะย้ายออกจากแอตเลติโกข้อเสนอต้องมัดใจเขาได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นดีลของชูซุนเด้กับซูมานี่ไม่เท่าไหร่ครับดีลของซาอูยิเกสจากที่อ่านฟีดแบคล่าสุดแล้วก็พยายามหาข่าวของซาอูยิเกสล่าสุดตอนนี้นะฮะว่ากันตามตรงโอกาสที่จะแป๊กมีสูงมากนะครับอันนี้เป็นสื่อจากมุนโดเดปอร์ติโวนะครับทางฟาบิโซโรมาโน่ยังไม่ได้อัปเดตแมตต์ลอยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็แมตต์ลอกับทางโรมาโน่เนี่ยอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับของซาอูนี่ยังไม่มีนะฮะมีแต่สื่อของสเปนก็คือมุนโดเดปอร์ติโวเดี๋ยวดูว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปไว้ใจมากนะครับอาจจะเหมือนโรนัลโดกับแมนซิตี้กับแมนยูนะฮะสุดท้ายเป็นยังไงฮะแมนซิตี้เงือบไปนะครับส่วนข่าวที่น่าเชื่อถือได้นี่แน่นอนนะฮะ go.com รายงานว่าอันเดรส คริสเตนเซนจะได้รับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่4ปีครับพร้อมออปชันอีก1ปีคริสเตนเซนนี่สัญญาจะหมดปี2022นะฮะตอนนี้การเจรจาก้าวหน้าขึ้นไปมากแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นดีลเนี่ยน่าจะได้รับการยืนยันอย่างหลังจากที่ตลาดซื้อขายปิดลงก็ไม่แปลกครับเพราะบอร์ดบริหารกำลังเร่งเรื่องของซูมาเรื่องของคุนเด้เรื่องของซาอูเพราะฉะนั้นเรื่องตรงเนี้ยก็คงคุยกันไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ารอให้ผ่านเรื่องของตลาดซื้อขายเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยยืนยันออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการดูไม่น่ามีปัญหานะครับที่เหลือก็มีข่าวจาก Cost Offside อันนี้ก็ไม่ใช่เทียร์ลำดับต้นๆแต่ก็ฟังไว้ได้ครับเขาบอกว่าเชลซีกำลังเดินเรื่องในการปล่อยตัวรูเบนรอฟตัชชีออกจากทีมให้ทันก่อนตลาดเส้นตายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อที่จะปิดดีลของซาอูยิเกสก็ฟังหูไว้หูแล้วกันสำหรับรูเบนรอฟตัชชีซึ่ง
ตอนนี้น่าจะกำลังรักษาโควิด-19 อยู่นะครับแล้วก็ข่าว Official อย่างเป็นทางการโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกมาแล้วครับหลายคนบอกว่าจับฉลากแล้วเชลซีจะเล่นเกมแรกกับทีมไหนเจออะไรนัดแรกครับอังคารที่14กันยานะครับเชลซีจะเล่นกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในบ้านก่อนนะก็อาจจะประเดิม3แต้มก่อนเลยนะฮะแล้วก็อีกทีนึงวันพุธ29ไปเยือนยูเว่พุธที่20นะครับเล่นกับเมาโมในบ้านนะฮะอังคารที่2จะเล่นกับเมาโมในการไปเยือนก็นัดที่3นัดที่4จะเป็นการเล่นเย้าเยือนสลับกันอยู่แล้วนะครับอังคารที่23พฤศจิกายนจะเล่นในการเย้ากับยูเวนตุสแล้วก็กับเซนิตครับในเกมนัดสุดท้าย8ธันวาคมจะเล่นในบ้านกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็ดูจากโปรแกรมจากการคาดการณ์ของผมกับคุณเอกตอนที่ไลฟ์สดเชลซีดีเดย์เนี่ยก็เชื่อว่า15แต้มต้องมีแน่นอนนะฮะถ้ามองจากมุมตรงนี้อาจจะบุกไปเสมอกับยูเวนตุสหรือในบ้านอ่ะเสมอกับยูเวนตุสที่เหลือผมว่ากับเมาโม่ก็คงเก็บได้หมดนะครับเมาโม่นี่ผ่านรอบเรียกว่าคัดเลือกตั้งแต่รอบที่2มาล้มกาสโกเรนเจอร์มาล้มลูดูโกเรตผมว่ายังดูห่างอยู่พอสมควรนะครับก็ประเดิมนัดแรกครับเย้าเซนิตนะครับแล้วก็นัดรองสุดท้ายการเจอยูเว่ก็ยังเป็นเกมเย้าผมว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับที่เหลือก็ผมไปโฟกัสตรงนี้นิดนึงนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวของแทมมี่อับราฮัมกับโรม่าครั้งแรกนะครับยังไงถึงเขาย้ายไปแล้วเนี่ยแต่ผมขอเข้าไปฟังเข้าไปแปลให้ทุกคนได้อ่านใน Facebook นะครับยังไงก็เขาก็เป็นอดีตนักเตะเชลซีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเขาได้คุยกับรูดิเกอร์แล้วก็เอเมอร์สันนะครับทั้งคู่เป็นอดีตนักเตะโรม่านะโดยเฉพาะรูดิเกอร์เขาบอกสิ่งดีๆมากมายเกี่ยวกับโรม่าให้ตัวเขาฟังซึ่งนั่นเป็นผลที่ทำให้เขาตัดสินใจที่มาโรม่าตัวเขาอยากเล่นฟุตบอลครับอยากจะช่วยทีมเมื่อโรม่าแสดงให้เห็นว่าเขาสนใจในตัวของตัวเขาเองเนี่ยตัวเขามีสมาธิในการมาที่นี่แล้วก็ทำให้ดีสุดเท่าที่จะทำได้เขาอะมักจะเป็นคนที่ชอบที่จะช่วยทีมครับไม่ได้มองว่าใครเป็นผู้เล่นที่เชลซีซื้อมาหรือยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าตัวเขาจะอยู่ที่ไหนเนี่ยตัวเขาชอบที่จะจดจ่อกับตัวเองแล้วก็ฟุตบอลคือเขาพูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยคือเป็นคนที่ชอบช่วยทีมนะฮะเขาบอกว่าการย้ายออกจากทีมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการย้ายออกจากเพื่อทีมเพื่อสร้างความประทับใจเข้าใจไหมฮะคือตอนนี้เขาย้ายขาดแต่มันมีออปชันเขาก็เลยจะบอกว่าคือการย้ายออกไปของเขากับโรม่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาย้ายเพื่อไปสร้างความประทับใจกับโรม่าแล้วก็กลับไปที่เชลซีนะคือเขาไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเขาคิดในมุมของฟุตบอลของเขาคือไม่ได้จะเล่นเพื่อประทับใจและเชลซีใช้ออปชันซื้อกลับมานะครับก็มันเป็นฟุตบอลในมุมของเขานะครับอ่ะก็ให้กำลังใจเทมมี่อับราฮัมนัดแรก2แอสซิสต์ไปแล้วก็หวังว่าน้องจะผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เหลือมีข่าวใหญ่เลยฮะโอ้โหเบียดดิวกับคริสเตียโนโรนัลโดเลยครับบ้าบอจริงๆนะเปิดตัวพร้อมกันเลยครับนักเตะพม่ารามันนะครับอันนี้คำๆนะไม่ใช่นะบาบารามานนะครับก็ย้ายจากเชลซีไปร่วมทีมเรดดิ้งด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเหมือนก็มาย้ายขาดซะทีนะครับพวกบาบารามานนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้เจ้าริงวอเตอร์รอสบัคลีย์ริงวอเตอร์กับรอสบัคลีย์ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับอ่ะเรื่องราวของเชลซีผมว่าน่าจะครบถ้วนไม่น่าจะตกหล่นแล้วเพราะว่าตอนที่ผมอัปเดตเนี่ยก็น่าจะเกือบเช้าในเวลาบ้านเราแล้วนะครับผมว่าไม่น่าพลิกอะไรแล้วรอลุ้นคุนเด้กับซูมาส่วนซูมาที่กรณีการตรวจร่างกายถ้าสกายสปอร์ตยืนยันว่าผ่านผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับนะส่วนล่าสุดเรื่องของคุนเด้อย่างที่บอกนะครับแหมต้องการค่าตัวให้ได้ใกล้เคียงกับ80ล้านยูโรนะฮะทำไมเคี้ยวจริงๆเลยนะฮะส่วนข่าวเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก็น่าจะทราบกันไปแล้วมั้งเปิดตัวคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ค่าเหนื่อยเขาว่า 270,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ดีลนี้ผมว่าหลายคนน่าจะทราบกันแล้วแหละว่าทางเซอร์เล็กฟูซันก็เป็นคนโทรไปหาโรนัลโดนะครับแล้วก็บอกว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์นะครับบ้าบอไม่ใช่นะก็โทรไปกล่อมนั่นแหละคริสเตียโนโรนัลโดก็เลยผมเชื่อว่าโรนัลโดอยากกลับแมนยูอยู่แล้วครับเพียงแต่แมนยูเขาไม่ได้อยากที่จะได้โรนัลโดขนาดนั้นเพราะอย่าลืมเขาพยายามจะลดดาวอายุผู้เล่นลงนะครับแล้วก็คือถ้าเขาอยากได้แต่แรกเขาไม่ปล่อยซิตี้ไปเอาหรอกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรนัลโดก็กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นสัญญากัน2ปีรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนนะฮะดีลโรนัลโดผมว่าน่าจะทราบกันแล้วตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับส่วนข่าวใหญ่ข่าวจากฝรั่งเศสเลอปารีเชียนครับสื่อในฝรั่งเศสตีข่าวตอนช่วงประมาณสักตีสองกับตีสามนะฮะ
เขาบอกเปเช่ปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่2ของเรอัลมาดริดข่าวนี้เราต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระทบชิงถึงเออร์ลิงฮาแลนด์หรืออะไรก็ตามนะฮะเปเช่ปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่2ของเรอัลมาดริดที่180ล้านยูโรนะครับในดีลของเอ็มบัปเป้โดยเปเช่เนี่ยหวังว่าจะได้รับการเสนอข้อเสนอในครั้งที่3อีกเปเช่เนี่ยเขาต้องการค่าตัวของเกียร์เอ็มบัปเป้ที่เกือบ200ล้านยูโรแล้วถ้าจำกันได้เมื่อต้นสัปดาห์ผมเคยพูดว่าเปเช่เขาอยากได้ค่าตัวที่ทำลายสถิติของเนย์มาร์ด้วยนะครับเป็นไงโคตรโหดนะครับคือนักเตะสัญญาเหลือไม่เยอะก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าวางเกมเขาเรียกอะไรวางเกมให้ได้เปรียบทางแมนเชสเตอร์ทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับเพราะฉะนั้นสบายครับจัดไปนะฮะโก่งกันให้เต็มที่นะฮะเชลซีก็หลับตาปิดๆไปแล้วกันนะครับที่เหลือก็จากข่าวนะครับมีเพิ่มเติมผมแวะไปดูข่าวนี้นิดนึงจะไม่พูดถึงไม่ได้นะทางปีเตอร์เช็คนะครับปีเตอร์เช็คนะครับเซ็นสัญญาครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นนักบอล นะฮะแกกลับไปเล่นฮอกกี้น้ำแข็งแล้วครับไอซ์ฮอกกี้แกเซ็นกับกิลฟอร์ดฟินิกทีมฮอกกี้ชื่อดังของอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วปีเตอร์เช็คเคยเฝ้าเสาให้กับกิลฟอร์ดฟินิกมาแล้วครับเมื่อปี2019นะครับตอนนั้นไปทีมแล้วก็มาทำงานเป็นดีเรคเตอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเซ็นสัญญาอีกแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแกจะเล่นไปด้วยแล้วก็จะเป็นทีมงานของเชลซีแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยแกเซ็นน่ะทีมอยู่ในดิวิชั่น2ของอังกฤษนะครับก็ได้เรตติ้งไปสำหรับทางปีเตอร์เช็คนะครับก็แกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆก่อนนี้แกเคยเซฟจุดโทษด้วยนะตอนสักประมาณปี2019อ่ะโอ้พาทีมชนะนะฮะเกิดมาเป็นผู้สาประตูจริงความสามารถเยอะนะครับปีเตอร์เช็คเนื่องจากเป็นประตูแล้วเนี่ยแกยังเป็นวงกบเป็นหน้าต่างด้วยบ้าบอไม่ใช่แกเป็นมือกลองด้วยนะครับโอ้ความสามารถเยอะจริงๆแล้วก็แกก็เรียนถ้าผมจำไม่ผิดแกเรียนจบพวกบริหารอะไรแล้วด้วยนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับข่าวครบถ้วนนะฮะล่อกันไปถึงปีเตอร์เช็คเล่นไอซ็อกกี้นี่ก็ไม่เบาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปวิเคราะห์เกมลิเวอร์พูลเชลซีในมุมมองของผมเป็นอย่างไรติดตามกันได้นะครับทิ้งท้ายอย่าลืมกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทแล้วเดี๋ยวเราลุ้นดีลของคุณเด้กับซูม่าไปด้วยกันครับวันนี้ครบถ้วนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ